สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมปั่นจักร,รยานเฉลิมพระเกียรติซ้อมใหญ่ไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ขึ้นนะครับทางขอสอมกก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถด้วยครับ โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมออก,กอได้จัดทำแผนปรับเปลี่ยนเส้นทางรถประจำทางช่วงกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มัทั้งวันซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้และวันจริงนะครับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมซึ่งจะมีการปิดการเจราจรในถนนสายหลัก6สายคือถนนสีอยุธยาถนนพญาไทถนนราชวิถีถนนดินแดงถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหล,ลโยธิน รวมถึงจุดเชื่อมต่อและถนนที่เกี่ยวเนื่องในเส้นทางจัก,กรยานโดยขอสอมกได้ทำการปรับเปลี่ยนเส้นทางใน36เส้นทางด้วยกันทั้งการตัดรถเสริมและกลับรถก่อนถึงจุดปิดการจราจรโดยประชาชนสามารถตรวจสอบเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ call center 1น4 8พร้อมแนะนำให้วางแผนก่อนการเดินทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วครับ